ประวัติพระครูวิหารจิตจานุการหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสนอตอนที่9เรื่องพระทรงอภิญญาโลกีสมาบัติพบวัวเขาอ่อนขอเล่าเรื่องท่านให้จบไปเลยเวลาผ่านไปกลางปีพุทธศักราช2481ตอนเย็นวันหนึ่งเวลาประมาณ 15:00 นหลวงพ่อปานกำลังรับแขกอยู่มีชายคนหนึ่งไปหาหลวงพ่อขึ้นจากเรือเดินประจำทางกรุงเทพผักไห่เมื่อขึ้นไปหาท่านก็ถามว่าจำผมได้ไหมครับหลวงพ่อปานก็เอามือป้องหน้าตามแบบฉบับของคนแก่ที่ตาไม่ใคร่ดีอย่างฉันอย่างนี้แหละแต่ทว่าท่านไม่ดีแต่ตาฉันไม่ดีมากกว่าท่านหน่อยที่ตาก็ไม่ดีแถมหัวล้านเสียด้วยหัวที่ล้านมันเป็นอนัตตามีประโยชน์เอาอีกแล้วเกิดมาอวดคุณภาพหัวล้านเสียอีกแล้วขอผ่านไปฉันมันจันไรเสียจริงๆที่คนอื่นเขาหัวล้านเขาถนอมศักดิ์ศรีไม่ยอมให้ใครมาเลียบเคียงมันอดโชว์หัวล้านไม่ได้รู้สึกว่ามันก็โก้ชอบกลเล่าเรื่องของท่านต่อไปเมื่อหลวงพ่อปานจ้องท่านก็บอกว่าผมคือพระที่ถ้ำที่ท่านไปพักแล้วแกงบอนให้ฉันอย่างไรเล่าเมื่อท่านกล่าวประวัติหลวงพ่อก็นึกออกถามว่านี่ทำไมนุ่งกางเกงเสียเล่าพ่อคุณท่านบอกว่าถูกวัวเขาอ่อนมันขวิดเอาหลวงพ่อปานหัวเราะชอบใจถามว่าไปทำอย่างไรจึงเสียท่ามันเล่าท่านบอกว่าเมื่อท่านจากไปแล้วมีคนเดินป่าไปพบท่านเข้าเขาคงคิดว่าท่านเป็นผู้ประเสริฐขนาดไต้อ๋องหรือไทแปะกิมแซกระมังที่ว่ามานี้ไม่รู้เรื่องเลยว่าไต้อ๋องหรือไทแปะกิมแซเขามีความหมายว่าอะไรเมื่อมีคนไปพบและเข้าใจว่าท่านวิเศษความจริงก็น่าจะเห็นว่าท่านวิเศษเอาอะไรท่านก็ใช้อภิญญาช่วยผัวหายเมียหายเป็นโรคภัยไข้เจ็บช่วยได้ที่จะต้องตายก็บอกก่อนว่าจะต้องตายค้าขายไม่ดีก็ช่วยได้หนักเข้าพวกชาวพระนครก็เข้าไปคราวนี้แต่ละวันมีคนไม่ขาดข้างถ้ำกลายเป็นที่พักคนด้วยสมัยนั้นต้องใช้เดินหรือเกวียนเมื่อมีคนมามากเข้าก็มีงานสังสรรค์มากในที่สุดอารมณ์ฌานก่อสุดคือใกล้จะพังและก็พอดีพบสาวคู่ปรับอายุ18ผิวขาวอวบอัดเชื้อเจ๊กผสมจีนมีไทยปนไปมาหาสู่จากกรุงเทพไม่หยุดเมื่อไปก็ค้างหลายๆคืนในที่สุดก็คงจะไปวับๆแบมๆเข้ากระมังท่านก็เลยแสดงปาฏิหาริย์ขอแต่งงานด้วยคุณหนุ่มไม่ยอมปฏิเสธหรืออิดเอื้อนเลยท่านบอกว่าไม่มีผ้านุ่งห่มคุณหนูบอกว่าเตรียมมาให้พร้อมแล้วเมื่ออุปกรณ์ครบมีงานทำไม่ใช่งานรับจ้างหรืองานราชการมีงานมีเมียเมื่อครบก็ลาสิกขาตามระเบียบไม่ใช่แต่งงานก่อนศึกเมื่อศึกแล้วเธอก็พาไปอยู่กรุงเทพเมื่ออยู่กับเมียรักที่มีวัยต่างกันประมาณ20ปีด้วยว่าเจ้าสาวอายุ18ปีตัวท่านเองประมาณ40ปีอาจมีเศษนิดหน่อยโดยประมาณเมื่อครบ6เดือนท่านบอกว่ารู้สึกเบื่อรสสัมผัสพยายามจัดหาเงินด้วยอำนาจฌานที่พอจะรวบรวมไว้ได้คือทำให้คนเห็นเป็นอัศจรรย์เขาก็ให้ทำน้ำมนต์ค่าพยากรเมื่อรวบรวมเงินได้ประมาณ10,000 บาทเศษก็มอบให้เจ้าสาว10,000 บาทเหลือนอกนั้นขอเอามาทำทุนบวชเจ้าสาวก็อนุญาตท่านเล่าให้ฟังแล้วก็ขอให้หลวงพ่อปานเป็นเจ้าภาพบวชให้หลวงพ่อปานท่านก็ไม่ขัดข้องจัดการบวชวันรุ่งขึ้นเลยมีท่านพระครูรัตนาภิรมย์วัดบ้านแผ่นเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านบวชแล้วได้7 วันก็ไม่ฉันข้าวตามเดิม
หลวงพ่อปานบอกว่าเขารวบรวมกำลังชันของเขาเข้าระดับเดิมได้ตามปกติเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็อำลาท่านบอกว่าคราวนี้ที่ไหนมีคนที่นั่นไม่ยอมอยู่จะเอาดีให้ได้ไอ้เนื้อสดที่เขาสนใจว่าดีไม่เห็นมันดีตามเขาว่าเลยเรื่องของท่านก็จบเท่านี้ลูกหลานคงสงสัยว่าทำไมท่านที่ทรงอภิญญาขนาดนั้นยังมีอารมณ์แพ้ใจกามคุณขอตอบง่ายๆว่าก็อภิญญาโลกียังไม่พ้นวิสัยกามคุณจะบังคับบัญชาเผื่อเมื่อไหร่เป็นจอดอย่างท่านองค์นี้ที่กล่าวมาฉะนั้นเมื่อได้ฌานแล้วท่านที่ไม่ประมาทจึงพยายามเร่งรัดตนเองให้ตัดสังโยชน์ให้ถึง5ให้ได้ถ้าตัดสังโยชน์ได้ยังไม่ถึง5ข้อจะทรงอภิญญาขนาดไหนแก่ขนาดไหนก็ยังมีอารมณ์หอมหวานถ้าตัดสังโยชน์ได้5ข้อแล้วไว้ใจได้ไปวางไว้ในฝูงกินรียังไม่มีความรู้สึกอะไรเลยการถูกต้องสัมผัสไม่มีอะไรมีผลทำให้มีความรู้สึกทางเพศจับคนก็มีความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับจับซากศพสังโยชน์5ข้อมีดังนี้จะบอกไว้จะได้ไม่ต้องสงสัย 1. สักกายทิฏฐิเห็นว่าขันธ์5ร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกาย 2. วิจิกิจฉาสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะมีจริงหรือ 3. ศีลัพพตปรามาสไม่รักษาศีลจริงจังสักแต่ว่าสมาทานทรงเดชตามเข้าไปอย่างนั้นเป็นพระเป็นเนนก็สักแต่ว่าเป็นไม่มีศีลดีตามที่ควรเรียกว่ารูปคลำศีล 3. ข้อนี้ถ้าใครแก้ความรู้สึกให้มีลักษณะตรงข้ามคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มีในร่างกายไม่เมากายไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นจริงด้วยปัญญาที่มองเห็นรักษาศีลบริสุทธิ์ไม่บกพร่องท่านเรียกว่าพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีเป็นพระอริยเจ้า 3 ข้อนี้พระที่บวชจริงไม่บวชและหลอกชาวบ้านทำได้ไม่ยากอีก2ข้อมีดังนี้ 4. กามราคะเมาในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสซาบซ่าน 5. มีอารมณ์โกรธและผูกโกรธไว้คือจองล้างจองผลาญเรื่อยไปถ้าแจ้งเห็นด้วยปัญญาว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่น่ารักเรามีอสุภสัญญามีเมตตาแทนความโกรธเท่านี้อารมณ์เลวก็หายไปหมดรักหมดกำหนัดมีแต่เมตตาและอุเบกขาเรื่องจะสึกก็หมดไปไม่มีอะไรยากถ้าบวชกันจริงๆวันนี้เหนื่อยมากแล้วขอพักตรงนี้นะวันหน้าฟังใหม่สวัสดีวันนี้ตรงกับวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2514เป็นวันธรรมสวนะคือวันพระขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายฉันมีเวลาว่างนิดหน่อยแต่เมื่อว่างจากคุยกับพวกรักษาอุโบสถแล้วเห็นว่าเวลายังไม่ค่ำพอมีเวลาบ้างก็หาโอกาสคุยกับลูกหลานจะมีเวลาคุยสัก 2-3 นาทีก็ตามดีกว่าปล่อยให้ชีวิตของฉันเปล่าประโยชน์ไหนๆก็จะตายแล้วมีอะไรบ้างที่พอจะขยายให้ฟังได้ก็จะขยายให้ฟังเสียให้หมดที่เกินวิสัยที่จะรับฟังก็ต้องขอสงวนไว้บ้างแต่ว่าคงไม่มากนักที่จะสงวนก็เกรงว่าผู้รับฟังจะตกนรกมันเป็นภัยใหญ่ที่แก้ไขไม่ได้เอากันแต่ที่เห็นว่าพอรับฟังได้ก็แล้วกันแต่ถ้าว่าก็ดูเหมือนว่ามันหนักสมองคนและพระสมัยใหม่ไม่น้อยเลยจะอย่างไรก็ตามจะพยายามเล่าให้ฟังตามสัญญาและตามที่เห็นว่าไม่หนักเกินไปเมื่อวานนี้เล่าเรื่องวัวเขาอ่อนลูกหลานพอเข้าใจหรือยังว่าวัวเขาอ่อนคือใครถ้าไม่เข้าใจก็จะบอกให้เสียเลยว่าเจ้าวัวเขาอ่อนก็
็คือลูกสาวเจ๊กหลานจีนคนนั้นเองมีเขาที่อกและเขาก็ไม่แข็งเหมือนวัวที่ใช้งานเจ้าเขาอ่อนๆอย่างนี้แหละมันขวิดพรานตายมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนักบวชที่มีความทนงคิดว่าฉันมีความรู้มากมีราชินามว่าพระครูเจ้าคุณต้องพ่ายแพ้แม้กระทิงเปลี่ยวมามากต่อมากบางรายรับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะไม่กี่วันก็ต้องลอกคราบทิ้งบางท่านเป็นอาจารย์สมถวิปัสสนาก็ต้องถลกหนังทิ้งเป็นอันว่าวัวเขาอ่อนมีอนุภาพมากกว่าวัวเขาแข็งฉันเองสมัยที่เนื้อหนังยังดีหัวไม่ล้านเหมือนขณะที่กำลังพูดอยู่นี่เคยพบวัวเขาอ่อนตั้งท่าจะขวิดหลายทีแต่ฉันเคยปราบวัวประเภทนี้มามากสมัยที่กำลังเมามันยังขวิดฉันไม่อยู่เลยเมื่อมาสวมเขี้ยวแก้วเข้าแล้วจะขวิดกันอย่างไรเมื่อตั้งท่ามาฉันสำรากเสียไม่กี่คำพากันวิ่งอู้เข้าคอกไปแต่ไม่เคยประมาทต้องรับสอนจ่อหลังวัวไว้เสมอสอนศีลที่พอจะรบกับวัวพวกนี้ได้ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระที่บวชทุกองค์ก็คืออสุภกรรมฐานกายคตาสติกรรมฐานมรณานุสติกรรมฐานและเพิ่มวิปัสสนาอีกนิดก็ได้แก่สักกายทิฏฐิภาวนามีไว้เท่านี้และไม่ลืมลับไม่ลืมเล็งสอนให้ตรงเป้าหมายไปนอนในคอกวัววัวก็ไม่กล้าแสดงเดชเลยแม้แต่เบิ่งก็ไม่มีรู้จักคำว่าเบิ่งไหมเป็นภาษาชาวบ้านใช้กับวัวควายเห็นจะติดมากับภาษาต้นตระกูลฉะนั้นเบิ่งคำนี้จึงแปลว่าดูคือดูอย่างจะทำลายหรือลอกหนังท่านองค์นั้นท่านเล่นอภิญญาคือกสิณเพลินไปเรื่องของกสิณมีอนุภาพมากจริงๆแต่ไม่ได้มองหาความจริงจากร่างกายมุ่งเล่นฤทธิ์เดชศักดานุภาพเกินไปเข้าทำนองนักมวยที่เก่งบนเวทีคอยแต่จะหาทางปราบศัตรูในด้านชกแต่ลืมพิจารณาเสียงที่ประโลมใจเมื่อไม่ระวังศัตรูมาแนวใหม่แทนที่จะชวนชกกลับเอาสตรีรูปงามเสียงเพราะกลิ่นหอมรสสัมผัสนิ่มนวลโดนเข้าแบบนี้ตายทุกรายท่านมหาเถระผู้ใดก็ตามเมื่อบวชแล้วไม่ได้ใช้สอนศีลของพระพุทธเจ้ากี่รายก็ตามโดนแม่บัวขิดเมื่อไหร่ก็หงายท้องเมื่อนั้นถ้าเธอไม่มีอนุภาพจริงคงไม่มีข่าวพระทรงสมณศักดิ์ศึกแต่สมัยนี้ข่าวพระทรงสมณศักดิ์ศึกมีข่าวศึกทุกปีเห็นจะเป็นเรื่องวัวเขาอ่อนนี่แลกระมังช่วยกันสืบสารทวนความให้ดีด้วยถ้าศึกแล้วท่านไปอยู่คนเดียวไม่แต่งงานก็แสดงว่าท่านศึกเพราะหิวข้าวตอนเวลาเย็นถ้าศึกแล้วแต่งงานก็แสดงว่าท่านหิวคนคือวัวเขาอ่อนเรื่องพระศึกจะโทษวัวเขาอ่อนเกินไปก็ไม่ได้บางรายวัวไม่ไปอาละวาดท่านเองก็วิ่งไปให้วัวขวิดเสียไม่น้อยเป็นว่าพอกันวัวก็ร้ายควายก็เลวไม่รู้จักฐานะของตัวนักบวชแบบนี้สมัยยังไม่ศึกท่าทางดีมีอาการสำรวมระหว่างน่ารักเพราะต้องปกปิดกลิ่นชั่วสีหมองไม่เหมือนพระอริยเจ้าไม่เห็นท่านปิดชั่วตรงกันข้ามมักจะทำให้ชาวบ้านเห็นว่าชั่วคือไม่ค่อยจะสำรวมถามท่านแล้วท่านบอกว่าเราสบายแล้วไม่อยากทำตนให้ลำบากเมื่อเขาไม่ชอบเราที่ไม่สำรวมเขาก็ไม่มากวนเราเราก็สบายเราไม่บรรลุเพราะสำรวมหลอกลวงเราได้ผลเพราะอาการเปิดเมื่อเปิดดีกว่าปิดผลปรากฏเพราะเปิดเมื่อมีผลแล้วเราจะปิดทำไมมีเลวเท่าไหร่งัดออกอวดให้หมดชาวบ้านจะได้เห็นจริงเขาจะเอาเลวจากเราคือปฏิปทาหรือเอาดีจากธรรมก็ตามใจชาวบ้านเราหมดหนี้แล้วจะต้องหาหนี้มาชำระอีกหรือท่านหมายว่าท่านสบายแล้วจะต้องไปเอาใจชาวบ้านด้วยทำท่าสำรวมให้เขาเห็นว่าเคร่งเขาจะได้ไปมาหาสู่อาการอย่างนั้นเป็นอาการของชาติกิเลสตัณหาท่านพวกนี้ไม่ยอมก้มหัวให้แน่ในชีวิตฉัน
เคยพบพระอริยะหลายแบบบางแบบก็ทำตนเหมือนคนบ้าเที่ยวได้เดินกลางทุ่งนานอนกลางดินกินกลางทุ่งบางรายก็ทำท่าสงบเสงี่ยมเสียจนน่าเกลียดเกินพอดีเมื่อทักท้วงเข้าก็ออกฤทธิ์ทางปากว่ามันเรื่องของข้าชาวบ้านไม่ต้องเสือกปล่อยลายเสือออกมาให้ปรากฏใครว่าก็ทำหูทวนลมหรือหูกระทะเสียหูกระทะฟังอะไรไม่ได้ยินเพราะไม่ได้มีไว้ฟังมีไว้ถือหรือแขวนมีหลายรายที่เมื่อไปถึงท่านท่านจัดแจงสถานที่พักไว้ให้เรียบร้อยแต่พอถามทำเข้าทำท่าเหมือนตาวัวตาควายพูดแบบคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็มีบางรายก็ออกแบบเหมือนคนปากคลองสารเฉพาะในเขตหลังขาแดงนุ่งผ้าพื้นเดียวลอยชายพูดกับหมูกับหมาเพลินพอพวกเราเข้าไปหาก็ทำท่าเอะอะโวยวายไม่รู้เรื่องรู้ราวดีไม่ดีด่าพ่อล่อแม่เสียเต็มอัตราศึกเมื่อพวกเรานิ่งและเห็นท่าว่าเหนื่อยพวกเราก็พูดกันเองว่าไอ้คนไม่บ้ามันทำบ้าอย่างนี้ควรให้กิเลสตัณหาถลกหนังหัวเสียใหม่พอเห็นว่ารู้ทันบางรายนั่งลงขอขมาบางรายหัวเราะลั่นฟ้าชอบใจแล้วตอบว่าเมื่อรู้แล้วมากวนกันทำไมเพื่อนท่านที่ทำแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นพระทรงวิชาสามหรืออภิญญาและปฏิสัมภิทาสำหรับพระทรงวิชาสามถ้าไม่เก่งจริงๆไม่ค่อยออกฤทธิ์นักแต่ก็เอาพระวินัยเป็นใหญ่ระเบียบใหม่ๆที่พวกกิเลสหนาออกกฎไม่สู้สนใจนักและมีการระมัดระวังตัวคือไม่ใครอยากพูดกับคนที่ไม่ควรเปิดท่านถือว่าท่านสบายแล้วจะอย่างไรก็ช่างเมื่อรับฉันให้แต่ถ้าอวดดีเมื่อเห็นว่ามีดีแล้วก็เลยไม่ให้อะไรเลยแม้แต่ว่าเขาจะมีดีผิดๆก็ตามถ้ารู้ตัวว่าดีท่านพวกนี้ปล่อยให้ดีไปตามอารมณ์ไม่ใช่ท่านจะไม่เมตตาที่ทำอย่างนั้นเพราะท่านเมตตาด้วยคนที่มีกิเลสหนาเมื่อเห็นตัวว่าดีก็มักไม่ฟังเหตุผลของใครต้องปล่อยให้หมดดีจึงจะฟังเสียงคนตักเตือนสำหรับท่านสุขวิปัสสโกท่านพวกนี้ไม่มีฤทธิ์เพราะท่านไม่มีอะไรพิเศษท่านคงรักษาอารมณ์และอาการตามปกติส่วนท่านสองพวกคือชลปิญโยกับปฏิสัมภิทัปปัตโตฤทธิ์แสดงออกนอกรีดนอกรอยมากเหลือเกินพบท่านยากต้องยี่ห้อคล้ายคลึงกันก็พบไม่ยากเหมือนกันเพราะเมาเท่าๆกันเมื่อพบแล้วหมดฤทธิ์แล้วก็จะพบฤทธิ์พระธรรมที่หวานสดชื่นบอกไม่ถูกเลยท่านพูดให้ฟังดูเหมือนเราจะบรรลุไปด้วยลูกหลานที่รักฉันฟุ้งเลยทงไปอีกแล้วตามแบบฉบับของฤาษีหัวล้านจะมีเผ่าพันลิงเป็นสรณะจะคุยต่อไปเรื่องของธุดงเมื่อออกจากสำนักท่านบัวเขาอ่อนแล้วก็มุ่งเข้าสู่เขาวงพระจันทร์ที่เขาวงพระจันทร์นี้มีเรื่องประกอบหลายรายการแต่จะเล่าย่อๆเรื่องแรกก็คือนางสาวพระจันทร์เป็นลูกสาวเท้ากบขนาดที่พระรามแผลงสอนทำด้วยอะไรไม่ทราบปักอกนอนอยู่ในถ้ำนางสาวพระจันทร์หรือชีจันทร์ก็ไม่ทราบเธอเป็นลูกสาวทอผ้าคอยถวายพระศรีอานอายุแก่มากแล้วตั้งแต่สมัยพระรามรบยักษ์มันเมื่อไหร่ฉันก็ไม่รู้ถ้าเป็นสาวก็คงสาวแก่เต็มทนความเป็นสาวมิยานทงเทงไปหมดเสียแล้วก็ไม่รู้เขาว่าอย่างนั้นก็ว่าไปพอถึงที่ตั้งวัดเขาสะพานนาคเดิมไม่มีวัดหลวงพ่อปานท่านมาสร้างไว้เพราะคนจะเข้าเขตเขาวงพระจันทร์ต้องเข้าทางนี้ท่านจึงบัญชาการให้นายห้างขายยาตราใบโพท่าเตียนพระนครคือนายประยงตั้งตรงจิตออกทุน 20,000 บาทสร้างกุฏิหอสวดมนต์ศาลาการประเรียนเสร็จแถมเริ่มอุโบสถเข้าไปเกือบเสร็จตอนนั้นฉันก็ไปเป็นช่างแบกช่างยกกับเขาเหมือนกันแบกไม้ขึ้นหลังคาช่างที่ทำส่วนใหญ่เป็นพระวัดบางนมโคบางท่านเกือบจะมาเป็นเจ้าของตลาดหนองเต่าเสียก็มีเพราะ
ถ้าต้องการอาหารต้องเดินมาซื้อที่ตลาดหนองเต่าหรือจะเดินทางมาเดินทางกลับก็ต้องเดินไปขึ้นรถที่สถานีหนองเต่าเมื่อไปมาหลายวาระเข้าก็เจอวัวเขาอ่อนเข้าวัวก็ร้ายควายก็แรงมันก็ต้องขวิดกันใครจะสู้ใครได้เขาไม่ตั้งให้เป็นกรรมการเลยไม่ทราบว่าใครแพ้ใครชนะวัวที่มีกำลังส่วนใหญ่เป็นวัวพันธุ์เมืองจีนชั้นแรกหลวงพ่อท่านตั้งใจจะสร้างเป็นศาลาที่พักคนเดินทางด้วยคนมาเขาวงพระจันทร์เมื่อถึงตรงนี้วัดเขาสะพานนาคต่างก็หยุดพักท่านจึงสร้างศาลาหลังเดียวก่อนและต่อมาสร้างเป็นวัดเพียง2ปีก็มีสถานที่สมบูรณ์ด้วยช่างหาง่ายช่างท่านใดถูกวัวขวิดก็ไปเก็บซากมาทำงานตามเดิมที่ทนทานวัวขวิดไม่ไหวมีหลายรายที่ต้มวัวเสียสุขคือบอกว่าถ้าวัดเสร็จก็จะตกลงขึ้นเวทีขวิดกันอย่างเป็นทางการแม่วัวตัวสวยตกหลุมพรางส่งข้าวส่งน้ำพองานเสร็จงวดคือไม่เสร็จหมดหลวงพ่อท่านก็เปลี่ยนช่างเจ้าควายเลยไปไม่กลับพวกรุ่นใหม่มาก็รับฟ้องจากแม่วัวว่าแล้วก็โอกันต่อไปเมื่อได้รุ่นแรกฉันก็ต้องจัดการกับรุ่นนี้ให้ได้ข่าวนี้เข้าหูบ่อยๆบางรายก็ได้จริงๆแต่บางรายก็เสียเหยื่อวาระที่สองที่สามเพราะเจ้าควายไม่ยอมสู้ยิ่งพวกควายที่สงบเสงี่ยมเขาคิดว่าเขามาทำบุญไม่สูงสิงกับใครแม่วัวตัวร้ายยิ่งสนใจเป็นพิเศษเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องธรรมดาหนักบุญหรือพระที่มาทำการก่อสร้างก็มาจากฐานะไม่เสมอกันบางท่านก็หยาบบางท่านก็สงบเสงี่ยมมีพระองค์หนึ่งอย่าออกชื่อเลยนะท่านยังมีชีวิตอยู่เวลานี้ก็เป็นคนดีน่าบูชาอายุก็มากแล้วเห็นจะ60ปีกว่าหลายปีด้วยท่านบวชก่อนฉันหลายปีมีแรงมากทำงานเจ๋งองค์นี้ดีไม่ต้องเกรงว่าวัวคออ่อนจะลอกหนังด้วยปากแกหยาบเสียจนจะหาคนรักยากแต่เธอว่างานดีมากวันหนึ่งเมื่อพระขึ้นไปติดเครื่องบนศาลาการเปรียญแดดร้อนหลวงพ่อปานท่านอนุญาตให้ใช้คลุมศีรษะได้ท่านบอกว่าอานิสงส์สร้างวัดมากกว่าโทษที่เสียจริยาเล็กน้อยมากเราลงทุนน้อยได้กำไรมากควรทำต่างองค์ก็เอาผ้าบ้างหมวกบ้างคลุมศีรษะท่านองค์ปากสว่างล่อหมวกปีกใหญ่ที่พวกกินทำไร่ชอบใช้ความจริงก็ดีร่มมากดีมากฉันยังเคยอาศัยร่มแจในการบางคราวเจ้าเหล่าคนนั้นมาเห็นเข้ามันก็ร้องว่าพระไม่สำรวมใส่หมวกอย่างคารวาสทุกองค์เขาไม่อยากตอบมีองค์ปากสว่างองค์เดียวทนไม่ได้จะร้องด่าลงมาจากข้างบนว่าไอ้ลาวปากหมามึงเสือกไม่เข้าเรื่องประเดี๋ยวพ่อทุ่มด้วยไม้คือเจ้าลาวโกรธมากมันร้องประกาศว่าพระทุกองค์จะต้องตายก่อนเพลวันนี้เวลาที่พูดกันประมาณ8นาฬิกาเศษมันพูดแล้วมันก็เดินไปทางหลังเขาเมื่อมันไปแล้วก็ไม่มีพระอะไรสนใจเรื่องที่มันบอกว่าจะให้ตายเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ30นาทีเศษเจ้าลิงขาวเขาไปทำงานด้วยและเจ้าลิงเล็กด้วยสามตื้อเมื่ออยู่ไหนก็อยู่ร่วมกันที่เขาสะพานนาคหรือเขาวงพระจันทร์เป็นที่สงัดกลางวันทำงานกลางคืนทำใจให้สบายบอกไม่ถูกเลยคณะของเราวัวเขาอ่อนสนใจมากเพราะเป็นพวกสงบเสงี่ยมแต่เราก็ไม่หลอกใครให้ก็กินเรื่องรับปากว่าจะเป็นผัวใครไม่มีในคณะสามเกลอหรือสามลิงของเราเขาให้กินเรารับเขาให้ใช้เรารับเขาให้กบเราไม่ตกลงแน่เพราะกบมาพอแรงแล้วไม่เห็นอะไรเป็นเรื่องเลยเวลาผ่านไปเล็กน้อยหลังถักที่เจ้าลาวปากร้ายผ่านไปเจ้าลิงขาวมันบอกว่าเจ้าเราคัดของพวกเราระวังของที่อื่นต้านมันไม่ไหว
มีพระหลวงพ่อกับยันเกราะเพชรเท่านั้นที่จะช่วยพวกเราได้ฉันเลยร้องสำทับไปว่าทุกองค์ปลูกยันเกราะเพชรเพื่อความอยู่รอดของพวกเราทุกองค์หยุดงานต่างก็ปลูกยันเกราะเพชรประเดี๋ยวตะกุดหรือพระที่ได้มาจากวัดอื่นหักหมดหรือแต่พระหลวงพ่อให้ไปเท่านั้นที่ไม่ยอมหักพวกเราทราบทันทีว่าเจ้าลาวระยำนั่นมันคงใช้วิชาทำเราไม่มีผลมันคิดว่ามีของกันจึงคัดของเมื่อปรากฏว่าพระวัดอื่นแตกพระบางองค์ตกใจหน้าเสียจึงบอกท่านว่ายันกรอบเพชรคุ้มได้และวิชาที่ทำเราจะย้อนเข้าตัวคนทำเองทุกองค์จงว่าอิติปิโสทุกองค์วางงานพนมมือตามๆกันเขาว่าในใจเขาว่าอะไรบ้างไม่ทราบเวลาผ่านไปเกือบ10นาทีเจ้าลิงขาวก็บอกว่าขอให้ทุกองค์ทำงานตามปกติเจ้าลาวหมอบแล้วช่างมันไม่ใช่เรื่องของเราเราทำงานกันไปของมันสังหารมันเองฉันเพลินแล้วค่อยไปดูมันเจ้าลิงขาวมันทรงอภิญญาฉันสู้มันไม่ได้สักอย่างและเจ้าลิงเล็กด้วยมันทรงอภิญญาเหมือนกันพวกเขาเป็นทหารคุ้มครองเรื่องอันตรายนอกจากกฎของกรรมใหญ่แล้วเขาคุ้มได้จริงๆเมื่อทุกองค์ฟังแล้วก็ทำงานตามปกติเมื่อเวลาถึง11นาฬิกาเสร็จๆต่างก็พากันพักลงมาอาบน้ำฉันเพลเมื่อฉันเสร็จแล้วก็พักเหนื่อยถึง13นาฬิกาจึงจะขึ้นทำงานคราวนี้เราพักกันจนค่ำคือตะวันยอแสงจริงๆด้วยอยากให้งานเสร็จเร็วไม่ใช่กลัววัวเขาอ่อนไม่อยากให้งานยืดยื้อเผื่อว่าแม่วัวแจหิวจัดจะได้ดื่มอาหารเร็วๆพูดเรื่อยไปอย่างนั้นเองเมื่อขณะพักงานนอนลงไปชั่วครู่ก็มีคนมาบอกว่ามีลาวคนหนึ่งนอนบวมทั้งตัวนอนร้องครวญครางอยู่ที่หลังเขาทุกองค์ไปดูก็พบเจ้าลาวปากเสียคนนั้นมันบวมเกือบปริร้องครวญครางน่าสงสารเมื่อสอบถามก็ยอมรับว่าหวังจะให้พระทั้งหมดตายมันเอาก้อนหินมาวางเป็นแถวจะเอาก้อนหินเข้าท้องพระมันเก่งมากแต่พอเริ่มทำก็ปรากฏว่ามีบาทาใครไม่ทราบมากระทบมันทั้งตัวเล่นเอานอนคว่ำนอนหงายในที่สุดหมดแรงลุกไม่ขึ้นบวมทันทีทันใดเรื่องต่อไปก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของคู่ปรับเขานำส่งหลวงพ่อที่วัดบางนมโคสมัยนั้นการคมนาคมดีมากแต่ว่ามีน้อยเหลือเกินกว่าคนป่วยจะผ่านด่านมาถึงวัดบางนมโคก็เป็นวันที่3ของวันป่วยมันร้องครวญครางไพเราะมากเมื่อถึงหลวงพ่อท่านจัดการให้ขมาพระรัตนตรัยและรับว่าจะบวชเมื่อเขารับคำแล้วองค์ท่านก็ถอนหายใจภายในไม่ถึง30นาทีเพราะไม่ใช่ไข้เป็นโรคบาทาท่านขุนด่านกระทบท่านขุนด่านท่านเป็นคณะเดียวกับพระการลพบุรีท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับฉันอย่างไรวันหน้าค่อยฟังใหม่วันนี้ถึงเวลาอาบน้ำเย็นเสียแล้วต้องต้มน้ำอุ่นอาบตามใจคนอุปถัมภ์เขาเขาหวังดีไม่มีผลร้ายก็ตามใจเขาตามลำพังคนเดียวดีไม่ดีไม่กินข้าวทรงเดชนอนคอยเท่งถึงเสียสบายใจเอาละคนต้มน้ำเขามาบอกว่าน้ำร้อนนานแล้วเขาทำแล้วฉลองความดีใจเขาใจเขาจะได้สดใสตายแล้วจะได้ไปสวรรค์ขอลูกหลานทุกคนจงสบายดีนะสวัสดี